นะคะเราอยู่กันที่ Little Sue ค่ะเป็นสาขาล่าสุดที่เขาเปิดนะคะอยู่ที่อ่อนนุชส่วนเรื่องเวลาเข้าร้านตอนนี้ทางร้านจะจัดแบ่งเวลาเป็นรอบๆนะคะค่าเข้าจะอยู่ที่คนละ390บาทนะคะเพื่อนๆก็จะได้เครื่องดื่ม1อย่างถุงเท้าถุงมือแล้วก็ของที่ระลึกจากที่ร้านนะคะส่วนเครื่องดื่มเนี่ยเราสามารถดื่มก่อนเข้าร้านหรือว่าจะรับก่อนกลับบ้านก็ได้ค่ะช่วยวันนี้มาด้วยพี่เกอร์น้องพี่เกอร์ของเราเองแล้วน้องก็ไม่ชอบผู้หญิงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผู้ชายอย่างเดียวนะครับถึงจะแบบมาถ่ายนี้ได้นะพี่สามที่เราคิดว่ามันดีมากสำหรับแบบสำหรับลูกค้าอย่างเรานะก็คือสตาฟค่ะสตาฟน่ารักมากๆทุกที่เลยที่ไปค่ะและนอกจากการให้บริการของเซอร์วิสของสตาฟที่เราบอกว่าประทับใจมากๆแล้วนะคะก็คือน้องหมาหรือว่าน้องแมวตัวเนี่ยที่ร้านน่ะก็จากที่การเลี้ยงดูหรือว่าการทรีตเรานะมันดีมากแล้วรู้สึกว่าน้องหมาเนี่ยเขาก็มีความสุขแฮปปี้ไม่ทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยกับการเล่นกับลูกค้ามากเกินไปอีกอย่างนึงคือมุมถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยทางสตาฟเขาก็จะให้ความร่วมมือคอยจัดมุมน้องหมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามภาพที่เราขึ้นในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้คาเฟ่ต่อไปที่ฝั่งการจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะชื่อว่า Animal Cafe ค่ะอยู่ที่ซอยนราธิวาส24นะคะคาเฟ่นี้มีสัตว์แปลกๆแนวเอ็กโซติกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสัตว์แนวเอ็กโซติกนะคะตามปั่นไปดูกันเลยค่ะน้องชื่อคาเกียนะคะI'm not afraid to die.
ผู้น้องนะคะก็ลูบได้แต่ว่าทางสตาฟก็บอกว่าจับได้แต่หัวนะคะห้ามลูบปีกน้องนะสำหรับร้าน Animal Cafe ที่เราพาไปวันนี้ค่ะก็รวมๆที่ร้านนะคะในความรู้สึกของเราที่เราไปเที่ยวมาก็คิดว่าร้านโอเคค่ะบริการโอเคแล้วก็ราคาอาหารรวมถึงรสชาติก็ถือว่าโอเคเลยเหมือนกันสัตว์น้องๆ นะคะเราชอบไอตัว Phoenix Fox ตัวที่มานั่งบนตักนานๆน่ะน่ารักน้องดูเฟรนลี่ค่ะตัวที่เหลือก็น่ารักค่ะแต่ว่าต้องเนื่องจากน้องๆอาจจะยังไม่ชินกับคนก็ต้องให้พี่สตาฟคอยแนะนำในการเล่นกับน้องๆ นะคะส่วนเรื่องกติกาในการเข้าร้านแล้วก็ค่าเข้าต่างๆนะคะที่ร้านนี้ไม่มีค่าเข้านะคะแต่ว่าบังคับสั่ง1คนต่ออาหาร1จานแล้วก็เครื่องดื่ม1แก้วนะคะแล้วก็คิวในการเล่นกับน้องๆเนี่ยพี่สตาฟเขาหลังจากที่เราออเดอร์เสร็จเขาจะลงคิวไว้ให้เราแล้วก็มาตามเราที่โต๊ะเมื่อถึงเวลาเข้าค่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบสัตว์แนวเอกโซติกนะคะปั่นฝากร้านไว้ด้วยแล้วกันเนาะต้องบอกนะคะว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าปกติเราเที่ยวร้านแนวคาเฟ่สัตว์บ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็เลยทำคลิปนี้เพื่อเป็นการรีวิวให้เพื่อนๆนะคะเผื่อว่าใครสนใจจะเที่ยวคาเฟ่สัตว์ในกรุงเทพใครสุดท้ายก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะกับ Travel Timeline เราก็จะพยายามถ่ายคลิปเพื่อให้เพื่อนๆ เนี่ยได้มีประสบการณ์รีวิวร่วมกันเนาะโอเคใครที่ถูกใจหรือว่าใครที่ชอบเที่ยวแนวคล้ายๆเราสามารถคอมเมนต์แนะนำร้านที่เที่ยวได้นะคะเราจะพยายามไปให้ครบเลยเพราะถ้าเกิดมีเวลาก็อยากเที่ยวเก็บประสบการณ์ไปเยอะๆค่ะโอเคไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะกับ Travel Timeline บ๊ายบายค่ะ